ตอนนี้นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเนี่ยทะลุ20,400,000 คนแล้วแต่มันก็มีข่าวดีออกมาจากฝากฝั่งของรัสเซียอย่างที่คุณกาญจนาบอกนะครับว่ารัสเซียประกาศเลยว่าเขาเนี่ยแหละเป็นชาติแรกในการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ได้สำเร็จหลายฝ่ายก็ดีใจนะอย่างประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์บอกเลยว่ายินดีแล้วก็จะขอเป็นตัวเลือกแรกๆในการเป็นอาสาสมัครทดลองเลยค่ะคือดีใจด้วยมีอาสาสมัครที่ยินดีที่จะทดลองแล้วสิ่งสำคัญเลยประเทศที่เขารออยู่มีคำสั่งซื้อไปยังรัสเซียแล้วมากกว่า1,000,000 โดสแล้วนะใช่ครับ20ชาติบอกเลยว่าแบบนี้ขอจีบรัสเซียหน่อยขอขายมาทางนี้หน่อยได้ไหมพร้อมที่จะซื้อนะครับตอนนี้ก็มีการติดต่อกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันหน่อยซึ่งรัสเซียบอกว่าจะสามารถผลิตมาจำนวนมหาศาลได้ประมาณช่วงมกราคมปี2564ครับสำนักข่าว RT ของรัสเซียนะครับรายงานว่ามีประเทศต่างๆตอนนี้นะคุณผู้ชมครับมากกว่า20ประเทศแล้วไม่ว่าจะจากลาตินอเมริกาตะวันออกกลางและเอเชียแสดงเจตจำนงต้องการวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่พัฒนาโดยรัสเซียจำนวน 1,000 ล้านโดสได้รับการยืนยันว่าผ่านการอนุมัติโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแล้วเมื่อวันอังคารพร้อมกับประกาศนะครับว่ารัสเซียเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นเจ้าแรกของโลกได้สำเร็จแล้วนะครับโดยใช้ชื่อว่า Sputnik 5 Sputnik นี่คงจำกันได้เป็นชื่อของดาวเทียมที่รัสเซียเนี่ยเขาส่งขึ้นไปในอวกาศตอนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของมวลมนุษยชาตินี่ก็เช่นเดียวกันนะครับตั้งชื่อให้คล้องกันเลยนะครับวัคซีนตัวนี้เนี่ยมีกำหนดจะเข้าสู่กระบวนการผลิตจำนวนมากในเร็วๆนี้แล้วก็จะเริ่มให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2564เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามแม้จะมีการขึ้นทะเบียนแล้วแต่วัคซีนยังคงต้องเดินหน้าทดลองทางคลินิกในรัสเซียแล้วก็ตะวันออกกลางต่อไปนะครับในการแถลงข่าวเพื่อประกาศเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวัคซีนดังกล่าวนั้นนะครับคีริลดามีรีเยฟซึ่งเป็นผู้อำนวยการของกองทุนความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียที่ใช้ชื่อกองทุนว่ากองทุนการลงทุนโดยตรงของรัสเซีย Russian Direct Investment Fund ตัวย่อก็คือ RDIF ซึ่งเป็นผู้ให้ความสนับสนุนทางการเงินและช่วยเหลือประสานงานการพัฒนาวัคซีนตัวนี้ทางกองทุนได้รับคำสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 มาแล้วจำนวน 1,000 ล้านโดสคือขายดีก่อนที่ยังผลิตไม่เสร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับทั้งนี้ในการร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างประเทศทาง RDIF พร้อมที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ได้มากกว่า500ล้านโดสต่อปีวัคซีนที่ผลิตในรัสเซียจะถูกใช้ภายในประเทศแล้วก็วัคซีนสำหรับใช้ในประเทศอื่นนะครับก็จะผลิตในต่างประเทศนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับ RDIF ยังทำงานด้านโครงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาด้วยโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในหลายประเทศที่ไม่สามารถจะผลิตได้เองหรือไม่สามารถจะหาซื้อวัคซีนได้เฉพาะการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญในหลายประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกทาง RDIF เชื่อว่าประชาชนทั่วโลกจะต้องเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ทางการเงินของพวกเขาครับคือถ้าเรามองดูท่าทีของรัสเซียนะคะจะเห็นได้ถึงความมั่นใจว่าวัคซีนชนิดนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าเราเห็นภาพของผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมาแถลงนะคะแต่ว่าในต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นทางองค์การอนามัยโลกหรือว่านายแพทย์แอนโทนีฟอซีของสหรัฐเองนะคะออกมาตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของวัคซีนชนิดนี้นะคะคือทางองค์การอนามัยโลกบอกว่าถ้าบอกว่าสำเร็จเนี่ยแล้วเตรียมที่จะจำหน่ายให้กับประเทศอื่นๆขอดูหน่อยได้ไหมว่ารายละเอียดของวัคซีนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่ามองว่ารายละเอียดของวัคซีนที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยยังค่อนข้างมีข้อมูลที่จำกัดอยู่นะคะดังนั้นจึงมีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยค่ะนี่เป็นความเห็นจากทางเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกที่ชื่อว่าจาบาสบาโบซานะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการองค์การอนามัยแห่งทวีปอเมริกาหรือว่า PAHO เป็นสาขาในทวีปอเมริกาขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ค่ะเขาได้กล่าวว่า WHO ยังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับวัคซีนของรัสเซียที่รัสเซียเพิ่งอนุมัติเป็นตัวแรกของโลกดังนั้นจึงยังไม่สามารถประเมินวัคซีนตัวนี้ได้นะคะส่วนการที่รัสเซียมีแผนที่จะผลิตวัคซีนตัวนี้ในบราซิลนั้นนายโบโบโซบอกว่ายังไม่ควรจะทำเช่นนั้นค่ะจนกว่าการทดลองวัคซีนในเฟสที่2และเฟสที่3จะเสร็จสมบูรณ์ซะก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและใช้ได้ผลในการรักษาโควิด-19 จริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ทาง WHO ได้ติดต่อขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่คุมกฎของรัสเซียแล้วก็กำลังรอรัสเซียส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนตัวนี้มาให้นะคะ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้ออันดับหนึ่งของสหรัฐได้กล่าวว่าเขารู้สึกสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่ารัสเซียได้พิสูจน์แล้วหรือยังว่าวัคซีนโควิด-19ที่รัสเซียเพิ่งจะประกาศว่าสามารถพัฒนาได้สำเร็จเป็นตัวแรกของโลกนั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอในการรักษาโควิด-19จริงหรือไม่นะคะโดยนายแพทย์คนสำคัญของสหรัฐยังกล่าวต่อไปได้ว่าการมีวัคซีนกับการพิสูจน์ว่าวัคซีนนั้นปลอดภัยและได้ผลในการรักษานั้นเป็นคนละเรื่องกันและตัวเขาเองก็หวังว่าวัคซีนของรัสเซียจะมีความปลอดภัยและใช้ได้ผลจริงแต่เขาก็ยังไม่เคยเห็นหลักฐานอะไรที่จะทำให้เขารู้สึกเช่นนั้นต่อวัคซีนของรัสเซียได้เลยดังนั้นเขาจึงสงสัยเป็นอย่างมากค่ะว่ารัสเซียได้พิสูจน์วัคซีนดังกล่าวแล้วหรือไม่ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะฝั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียประกาศว่ารัสเซียเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ตัวแรกค่ะเพื่อใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยที่อ้างหลักฐานการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ว่ารัสเซียได้ทดสอบวัคซีนตัวนี้ในมนุษย์ไปแล้วโดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง2เดือนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะต้องย้ำกันก่อนว่าวัคซีนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นในขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบวัคซีนอย่างสมบูรณ์นะคะซึ่งก็สร้างความวิตกกังวลในหมู่ผู้เชี่ยวชาญว่ารัสเซียเนี่ยอาจอนุมัติการใช้วัคซีนตัวนี้เร็วเกินไปค่ะแต่ว่าบริษัทซิสติมาของรัสเซียก็ได้ประกาศแล้วนะคะว่าจะเริ่มต้นผลิตวัคซีนตัวนี้ในปริมาณมากภายในสิ้นปีนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ